วันนี้นะคะจันเจ้าเมืองช้างก็พาพี่ๆเข้าสวนไผ่อีกแล้วค่ะรอบนี้เราก็จะมางัดหน่อไม้นางดินเหมือนเดิมเช้าวันนี้ฟ้าครึ้มมากเหมือนฝนจะตกเลยค่ะเราก็นั่งแมงกระไซเข้าสวนกันถึงสวนไผ่กิมซุงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจหน่อไม้เป็นแถวรอบนี้ตัดเอาแต่หน่อนางดินนะคะเดินมาถึงก็เจอเลยทะลุถุงรอบนี้จันเจ้าจะเอาแกลบดำเปลี่ยนจากแกลบดำมาใส่แกลบดิบแทนหน่อนางดินของแท้นะคะอยู่ในดินเลยเราก็ต้องโกยดินออกหน่อนางดินที่จันเจ้าทำจะเป็นไผ่กิมซุงมีหลายท่านสงสัยว่าทำกับไผ่อะไรได้บ้างสามารถทำหน่อนางดินกับไผ่ได้ทุกชนิดเลยซึ่งไผ่แต่ละชนิดนะคะมีหน่อไม้ที่รสชาติไม่เหมือนกันถ้าเราทำหน่อนางดินก็จะช่วยให้หน่อไม้นะคะรสชาติอร่อยขึ้นกรอบหวานมากขึ้นเหนียวน้อยกว่าแล้วก็ขมน้อยกว่าหน่อไม้นางดินนะคะต้องต้มแยกจากหน่อไม้ธรรมดาจะได้เปรียบเทียบรสชาติการต้มก็ต้องต้มให้สุกแล้วก็ต้มในระยะเวลาที่เท่ากันจากนั้นก็นำมาเปรียบเทียบรสชาติในส่วนตัวของจันเจ้ามองว่ารสชาติอร่อยกว่าหน่อไม้ปกติสีก็สวยรสชาติก็ดีแถมขายได้ราคาอีกด้วยราคาหน่อไม้นะคะก็ขึ้นอยู่ตามฤดูกาลอย่างหน้าฝนนะคะก็จะขายได้ราคาถูกหน่อยแต่การทำหน่อนางดินก็จะขายได้ราคาแพงถ้าอยากให้หน่อไม้ออกตลอดปีเราต้องรดน้ำนะคะซึ่งในสวนไผ่ของจันเจ้าเองก็ใช้ระบบน้ำพุ่งกะว่าจะให้หน่อไม้นะคะออกตลอดปีเลยในช่วงหน้าร้อนเรามีการรดน้ำก็จะออกเหมือนกันช่วงนั้นจะขายหน่อไม้ได้ราคาดีมากแพงมากประมาณโลละ50-70 บาทเลยค่ะไผ่กิมซุงนะคะลำใหญ่หน่อมีเสี้ยนน้อยเป็นไผ่ที่กินหน่อแล้วก็มีรสชาติดีท่านใดที่กำลังมองหาไผ่ว่าจะปลูกไผ่อะไรดีจันเจ้าแนะนำไผ่กิมซุงไผ่บงหวานไผ่ไร่แล้วไผ่ซางมนปลูกได้ไหมถ้าไผ่ซางมนนิยมปลูกไว้ใช้ลำเพราะว่าลำของไผ่ซางมนใหญ่มากเอาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆส่วนหน่อของไผ่ซางมนก็มีรสชาติที่อร่อยเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นไผ่ชนิดใดก็สามารถทำหน่อนางดินได้ทั้งหมดพี่ๆท่านใดที่มีกอไผ่ก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ